This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ผลเสียของการกินยามดึกสิ่งแรกเลยก็คืออาจจะทําให้เรานอ,นอนไม่หลับครับ mm hmm. พอกินเสร็จปุ๊บโหอึดอัดนะแล้วอย่าลืมว่าร่างกายของเราอะ่ะมันหลังกรดหลังน้ําย่อย <c oughs> แล้วเรานอนเลยอาจจะนอนไม่หลับระวังเรื่องของกรดไหลย,ย้อนหลังรับประทานอาหารอย่างน้อยเนี่ยต้อง3ชั่วโมงขึ้นไป <c oughs> และอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลย ก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนครับโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนช่วยในกระบวนการเผาผลาญช่วยในการสลายไขมันนะแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ต้านความชราแล้วถ้าเกิดว่าเรากินดึกแน่นอนเราก็จะอ้วนง่ายแก่เร็วเพราะโกรทฮอร์โมนมันจะไม่หลังฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิพิพรค่ะ this is t h a p b s podcast วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะมาติดตามรรบฟังนะคะถึงเรื่องของการกินอาหารตอนดึกนะคะกินดึกกินยังไงกินให้ดีนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากินดึกเราไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาหาคําตอบกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบํารุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบันติดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผม เวลาหิวตอนดึกดึกบางทีก็อดใจไม่อยู่ก็รู้แหละว่ากินดึกมันก็ไม่ค่อยดีอาจารย์ยิ้มแบบนี้ครับหมายความว่าคือจริงๆเคยคุยกับอาจารย์นะคุณผู้ฟังว่าอาจารย์เคยบอกกับสุริพรไว้บอกว่าหลังหกโมงเนี่ยก็ถ้าอยากจะให้หุ่นดีนะไขมันช่องท้องหน้าท้องอะไรเงี้ยก็อย่าไปกินดึกเอออะไรประมาณนี้แต่มันอดไม่ค่อยได้ค่ะอาจารย์เห็นก่อนอื่นต้องบอกเลยพอเห็นโจทย์มาปุ๊บเฮ้กินยามดึก กินให้ดีต้องกินอย่างไรใช่ไหมครับอาจารย์บอกเลยว่าก็ไม่ต้องกินก็ยังมันคือพยายามแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่ามันไม่สามารถชนะเข้าใจครับอยาได้เพราะว่ามันเป็นเป็นธรรมดาของร่างกายของเราต้องบอกก่อนว่าบางทีความอยากที่คุณคุณรีบอกเฮ้ยความอยากซึ่งความอยากมักไม่เคยปราณีใครนะแแม้กระทั่งตัวเราเองแล้วก็ความหิวของร่างกายของเราเองด้วย ที่บางทีเรากินมื้อเย็นได้ไม่เต็มที่นะเพราะเราอยากจะควบคุมน้ำหนักอ,อยากจะหุ่นดีมื้อเย็นกินสลัดเบาๆพอตกช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มยังไม่นอนหิวอันนี้คือโจทย์สําคัญถึงบอกว่าเอ๊ะจะทำไงกินน้ําดื่มน้ำ,น,ำนะแต่ก็เอาไม่อยู่ใช่ครับาถามว่าเอ๊ยพอได้ไหมได้นะครับค,คือโจทย์เนี่ยบอกว่าเอ๊ยกินยามดึกต้องกินอย่างไรถ้าจะไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับ ก็อย่านอนดึกมันก็จะทําให้เราไม่หิวและไม่กิน<ะ>แต่ถ้าแกที่ต้นเหตุไม่ได้เพราะเราแบบเฮ้ยนอนดึกนะแล้วเราจะกินะนะก็ควรดื่มแค่น้ําเปล่าแต่ถ้าน้ําเปล่าเอามาอยู่ท้องอีกอืออาจารย์แบบแล้วมันจะกินอย่างไงนะครับ<ะ>ซึ่งเราต้องทราบนิดนึงก่อนครับว่าเ้ยผลเสียของการกินตอนดึกอะถ้าเราเลือกตัดสินใจที่จะกินเนี่ย<ะ>นาะว่าเอ้ยกินยังไงให้ดีเนี่ย อาจารย์ต้องบอกว่ายังไงอ่ะให้เสียกับสุขภาพน้อยอ่าอต้องว่าอย่างนี้ดีกว่า,านะครับเพราะว่ามันกินยังไงมันก็จะให้ดีกับสุขภาพอะ่ะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่จะทํายังไงให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพน้อยหน่อย ถึงแม้ว่าอาหารที่กินยามดึกเนี่ยเราจะได้เลือกและคัดสรรแล้วว่าจะเป็นอาหารที่แบบเอ้ยไม่มีโทษกับร่างกายเช่นไม่ได้กินไขมันไม่ได้กินของทอดอไม่ได้อะไรนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมมันก็ยังส่งผลกระทบอยู่ดีถูกต้องครับผมซึ่งผลเสียของการกินยามดึกอันนี้อาจจะทําให้คุณผู้ฟังได้แบบเอ้ยพอฉันอยากที่จะกินอ,อ่ารู้รู้สึกแบบเอ้ยจะกินตอนดึกแล้วนะหิวขึ้นมาหน่อยอันเนี้ยบางทีอาจจะแบบเอ้ยนึกขึ้นได้อาจจะดื่มน้ําพอแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีทางเลือกอย่างที่บอกนะครับแต่ก่อนที่จะถึงทางเลือกเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงก่อนครับว่าข้อเสียของการกินตอนดึกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อจะได้แบบเฮ้ยเกิดความตระหนักขึ้นมาแล้วค่อยไปพิจารณาว่าจะกินดีหรือไม่ดีนะแน่นอนสิ่งแรกเลยก็คืออาจจะทําให้เรานอนไม่หลับครับเพราะเรากินเสร็จปุ๊บนอนบางคนกินตอนดึกนี่คือแบบโอ้โหมันโหยมาทั้งวันมันเหนื่อยมาทั้งวัน พอกินเสร็จปุ๊บโหอึดอัดนะแล้วอย่าลืมว่าร่างกายของเราอะ่ะมันหลังกรดหลังน้ําย่อยนะมันกําลังทํางานกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆกำลังทํางานบางทีกินเสร็จปุ๊บโอ้โหมันอึดอ,อัดอ่ะแล้วเรานอนเลยอาจจะนอนไม่หลับอ่าสองคือระวังเรื่องของกรดไหลย้อนอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังรับประทานอาหารอย่างน้อยเนี่ยต้องสามชั่วโมงขึ้นไป โอ้ใช้เวลาย้อนนานมากนะะแล้วถ้าเกิดเรากินตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มโอ้โหจะให้ไปนอนตีหนึ่งตีสองแล้วเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องของปัญหากดไหลย้อนและอีกหนึ่งปัจจัยเออสำคัญเลยนะครับของการที่เรากินตอนดึกแล้วส่งผลเสียเนี่ยก็คือเรื่องของโกรธฮอร์โมนครับโกรธฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตถ้าในเด็กใช่ไหมครับเพราะชื่อโกรธฮอร์โมนแต่ถ้าในวัยผู้ใหญ่เนี่ย คือเราก็ไม่ได้โตแล้วนะก็คือจะออกข้างซะมากกว่าะนะครับใ,ในวัยผู้ใหญ่โกสฮอร์โมนก็ช่วยในกระบวนการเผาผลาญน,นะครับช่วยในการสลายไขมันนะแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ต้านความชรานะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเรากินดึกแน่นอนเราก็จะอ้วนง่ายแก่เร็วเพราะโกสฮอร์โมนมันจะไม่หลังเพราะช่วงที่มันหลังเนี่ยโกสฮอร์โมนจะหลังช่วงสี่ทุ่ม ถึงตีสองแต่เรายังกินอยู่เลยถูกต้องครับมันก็เลยเราจะเอาเวลาที่ไหนมาหลังละ่ะบางคนบอกอาจารย์เอากินเสร็จปุ๊บนอนอ่ะเที่ยงคืนนะอ้ะอาวโกรธฮอร์โมนจะหลังได้ในเมื่อเราไม่มีเราท้องว่างครับอ๋อคือต่อให้เราเ,เขาเรียกอะไรอ่ะคือมันเป็นอัตโนมัติของร่างกายกที่เวลาเรานอนปุ๊บโกรธฮอร์โมนจะรู้หน้าที่ของเขาจะรู้แล้วว่าเ้ยออช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองอย่างเงี้ยแต่ว่าอาหารยังอยู่ใน กระเพาะอาหารในทางเดิอนอาหารของเราโดยเฉพาะพวกน้ำตาลพวกแป้งจะยับยั้งการหลั่งโกรธฮอร์โมนแล้วเรากินเข้าไป <laughs> กินเข้าไปตอนสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเราอเอ้ยสี่ทุ่มห้าทุ่มนะเราก็บอกว่าเอ้ยเผื่อโกรธฮอร์โมนยังหลั่งเที่ยงคืนแล้วกว่าโกรธฮอร์โมนจะหลั่งนะครับเราต้องดิฟสลิฟเราต้องหลับให้ลึกก่อนถ้าเข้านอนสี่ทุ่มดิฟท์สลิฟห้าทุ่มโกรธฮอร์โมนหลั่งอย่างเงี้ยแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มบางทีเที่ยงคืนคนยังแบบเอ้ยยังกินแล้วก็ อ้างว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นอาหารเฮลตี้คืออาหารน่ะมันเพื่อสุขภาพจริงแต่เรากินผิดเวลเวลาค่ะอ่ามันก็กลายเป็นแบบว่าเอ้ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องเพื่อสุขภาพได้มันก็เหมือนกับว่ากระเพาะเรายังทํางานอยู่ะกระบวนการในร่างกายยังทํางานอยู่ถึงแม้ว่าจะนอนแล้วก็ตามใช่ครับทีนี้กรดฮอร์โมนก็อ้าวเธอยังทํางานอยู่มันยังไม่ถึงเวลาของฉันถูกต้องครับใช่้ที่ฉันแล้วอีกหนึ่งกระบวนการที่ถูกกลบกวนแน่นอน เนาะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราฟาสติ้งในช่วงที่เรานอนแต่แทนที่เราแบบเอ้ยจะจะฟาสติ้งตั้งแต่6กโมงเยน็นคือฟาสติ้งคือการที่เราไม่กินอาหารแล้วค<ฆ>่ะนะครับตั้งแต่หลัง6กโมงเยน็นกลายเป็นเ,เรายังกินนะทำให้กระบวนการออโตฟาจีหรือกระบวนการที่เซลล์เนี่ยมันทําความสะอาดภายในเซลล์มันเอง<ฆ>ซึ่งกระบวนการนี้เขาเอ่อ้นพบโดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นแล้วไดโนเบลไพรส์ Nobel ด้วยนะครับอื<ฆ>อ่าว่าเอ้ยมันเป็นกระบวนการที่เซลล์เนี่ย มันทาความสะอาดภายในเซลล์หรืออาจารย์เรียกว่าดีท็อกในระดับเซลล์คือ <Ha. S 2> ทําความสะอาดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของเสีย mm hmm. หรือโปรตีนที่มันสร้างขึ้นมาผิดรูปผิดร่างทั้งหลายแหละที่ทําให้เราเนี่ยแก่เร็ว <Ha. S 2> เพราะเซลล์มันก็จะเสื่อมแก่ตายดีไม่ดีอาจจะกลายพันธุ์แล้วเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาอย่างเนี้ uh uh. ซึ่งกระบวนการออโตฟาจีเนี่ยมันสําคัญแต่ถ้าเรากินดึกปุ๊บ mm hmm. มันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้ว <Ha. S 2> มันก็เกิดขึ้นได้น้อยแล้วเพราะออโตฟาจี y, มันจะเกิดขึ้นเมื่อ เราเนี่ยมีพลังงานเออไม่ได้รับอาหารนะแล้วพลังงานสำรองหรือถังเก็บแป้งและน้ำตาลของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่กล้ามเนื้อกับตับเนี่ยมันพร่องลงค่ะมันก็จะไปเร่งกระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นแต่นี่เราไม่พ่องอะ่ะเราเติมเต็มถังอย่างเดียวลูกพี่นะสะี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนพี่ก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปค่ะแล้วไอ ding, ระดับของไกโคเจนเนี่ยหรือพลังงานสำรองอาจารย์เรียกว่าแป้งเนี่ย ที่เก็บอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่พร่องลงออโตฟาจีมันก็จะไม่เกิดเราก็จะแก่เร็วเกิดโรคเรื้อรังตามอายุะแยะเลยออ่ันนี้คือผลเสียของการที่เรากินตอนดึกอืไม่ใช่ว่าแค่กินน้ำตาลแล้วทำให้แก่เร็วนะนี่กินดึกก็ทำให้นอนดึกก็แก่เร็วนอนดึกเพราะกินดึกมันคือการนอนดึกอ่าใช่ถูกไหมครับใช่แล้วโดนไปสองสองสองเด้งเลยพอกินดึก ก็รู้แล้วครับว่าดึกคือแสดงว่าคุณยังไม่นอนอนะแล้วก็แถมยังก็นอนดึกอีกต่างหากแล้วทำให้เราเนี่ยอ้วนง่ายแก่เร็วค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่า่กินดึกคืออฉันกินมาโดยตลอดจะให้อยู่ๆมาหยุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แต่ฉันก็จะพยายามจะเฮลตี้ให้มากที่สุดกินดึกแล้วยืดเวลาในการนอนออกไปครับอ,อาจารย์บอกว่าใช้เวลาย่อยใน การย่อยเนี่ยสามชั่วโมงสามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยทีนี้อ่ะกินไปเอ้ยไปนอนตีสองตีสามแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเอ้ยฉันก็ได้ย่อยแล้วฉันก็ได้นอนโกรธฮอร์โมนก็น่าจะทํางานได้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะมันเลยเลย,เลยช่วงนาฬิกาชีวิตของร่างกายที่สี่ทุ่มถึงตีสองที่โกรธฮอร์โมนจะหลังออ่ามันเลยช่วงนั้นไงเพราะช่วงที่มันหลังอ่ะเราไปกินเท่ากับว่าเราไปเบรกโกรธฮอร์โมนให้หลังแล้วเราไปเติม ถังพลังงานสำรองที่แทนที่ให้มันพองไปเพื่อเล่งกระบวนการออตโตฟาจีค่ะแล้วมันก็หยุดทั้งโกฮอร์โมนหยุดทั้งออตโตฟาจีร่างกายก็เลยอ้วนง่ายและแก่เร็วแต่ถ้าคุณผู้ฟัง uh huh. อ,ยอยากที่จะกินก็อย่างน้อยสามชั่วโมงเพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอยากจะกินแล้วก่อนนอนเรารู้แล้วคืนนี้ต้องนอนดึกฉันต้องนอนเที่ยงคืนอย่างน้อยสองทุ่มคุณกิน Mm hmm. ไม่เกินสามทุ่มนึกออกไหมครับ uh huh. แล้วคุณรู้แล้วว่าคืนนี้ต้องนอนดึกต้องแพลนถ้า uh huh. นกินให้เบาลงหมายถึงว่าไม่ได้กินในปริมาณที่มากครับผมเล็ก,ลกๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆขึ้นอยู่กับอาหารที่กินแล้วอ่า uh huh. นิดๆหน่อยๆนั่นคืออะไรถ้านี้นิดๆหน่อยๆอยกิน <c oughs> ช็อกโกแลตนะ <c oughs> นิดๆหน่อยๆ,ๆกินข,ข,ขนม ขนมปงังเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่มันก็จะไปยับยัง้งอย่าลืมนะครับว่ามันจะไปยับยั้งโกรทฮอร์โมนทาให้เราอ้วนง่ายและแก่เร็วอาจารย์ย้ําคําว่าอ้วนง่ายแก่เร็วเดี๋ยวตลอดถูกตอ้ตอง <laughs> ครับนะครับคุณผู้ฟังจะได้แบบเอ้ยฉันจะกินแล้วเออนึกสักนิดนึงอ่าแล้วแต่จะกินยังไงให้มันทําลายสุขภาพให้มันน้อยน้อยลงอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้หัวข้อที่เราแบบบอกคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะมาสนับสนุนถูกต้องว่าเอยอาจารย์บอกว่า กินดึกได้เพื่อให้สุขภาพดีกินยังไงให้ดีเอ้ยไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะคือบางคนเนี่ยคือไม่ได้จริงๆค่ะอาจารย์อาจจะด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตหรือว่าอาจจะด้วยเรื่องของการงานที่เขาอาจจะเข้างานเป็นกะแล้วต้องกินเวลาแบบอย่างนี้เข้าใจครับหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็เอาให้แบบมีปัญหากับสุขภาพน้อยที่สุดถูกต้องส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพน้อยที่สุดนะแล้วก็กินก่อนนอนอย่างน้อย3ามชั่วโมงและเลือก อาหารอันนี้สําคัญครับให้เลี่ยงอาหารไขมันสูงเพราะอาหารไขมันสูงย่อยนานค่ะอ่าย่อยยากย่อยนานนะครับไม่ใช่แบบโอ้จะกินดึกไปฟาดหมูกระทะหมูย่างเกาหลีนึกออกไหมครับตดมันมันหมูสามชั้นเบคอนเนี่ยแหละช่วงเวลากําลังแบบเอนจอยกับหมูกระทะเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้เวลาในการย่อยนานอย่างเงี้ยครับอเผ็ดร้อนอย่างเงี้ยก็ไม่ดีอีก เพราะเมตาบอลิซึมขึ้นสูงเดี๋ยวนอนไม่หลับอีกเพราะมันเผาผ่านนึกออกไหมครับอ่ามันเผาผ่านเยอะมันก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับหรือบางทีไปกินเครื่องดื่มอะไรที่แบบพูดถึงหมูกระทะแล้วต้องนึกถึงน้ำอัดลมมีคาเฟอีนแฝงอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ไงอ่าแล้วก็เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแฝงก็ส่งผลทําให้นอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งของหวานขนมหวานทั้งหลายแหล่อันนี้ส่งผลกระทบต่อโกรทฮอร์โมนหมดเลยที่จะหลังตอนกลางคืน อ่าแล้วก็ต้องพยายามเลี่ยงอาหารไขมันสูงนะเพราะว่ามันใช้เวลาในการย่อยได้นานนะครับะเราย่อยนานมันก็ส่งผลกระทบแล้วว่าโอ้โหกว่าจะย่อยเสร็จกว่าจะได้นอนนะครับอาหารเผ็ดร้อนนะรสจัดทั้งหลายแลคาเฟอีนของหวานรวมทั้งแอลกอฮอล์เหล้าสปายไวน์เบียร์โอ้โบางคนดื่มมากช่วงเวลาดึกๆนี่กำลังบันเทิงใช่ไหมครับกึ่มๆนะ เนี่ยช่วงเวลาที่แบบที่เราต้องนอนแต่เราก็สนุกสนานบันเทิงเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพักผ่อนของ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 คุณผู้ฟังบางคนอาจจะแบบว่าเอ้าฉันก็ได้ผ่อนคลายจิต <c oughs> ต้องแยกจิตกับกายครับอ <c oughs> แต่คุณทําให้กายเนี่ยสเตรท <c oughs> ถูกไหมเครียด <c oughs> ใช่ใช่แต่จิตเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยได้ดื่มได้สบายๆอุ้ยกินขนมหวานคุณรีแฮปปี้ไหม แฮปปี้ <Happy. S 2> อ่ะก,กินเบเกอรี่คุกกี้โดนัทโอ้โหเอ็นจอยความสุขอจิตมันสุกนะใช่แต่ร่างกายเราพัง <laughs> เพราะจิตกับกายมันแยกกันไงค่ <c oughs> ่ะอเราก็ต้องพยายามค่มจิตรักษาจิตนะของเราให้อยู่ในแดนที่มันบวกให้มันแบบเฮ้ยอย่าก,กินที่มันไม่ดีเยอะมากก็พยายามบอกตัวเองอยู่มีมีตัวดีกับตัวร้ายอยู่ แต่ตัวร้ายชนะเสมอเหมือนหยินกระหยางเราก็ต้องปรับจูนนะแบบว่าเออต้องต้องต้องฝึกจิตฝึกจิตแม่แต่อาจารย์ไขมันอาหารเผ็ดร้อนอาหารที่มีคาเฟอีนหรือแฝงคาเฟอีนครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายขนมวงขนมหวานทั้งหลายแหลเบเกอรีรเบเกอรี่ที่มีน้ำตาลสูงอ่ะพูดง่ายๆว่าไม่ควรกินเลยโอ้โหนึกภาพย้อนแฟลชแบ็กกลับไปครับไม่ได้บ่อยนะคะอาจารย์นนา ทีหนึ่งนานมากแสดงว่าตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษามีโมเมนต์ที่แบบว่าอ่ก็เลี้ยงฉลองฉลองอะไรอย่างนี้ตามอีเวนต์ต่างๆของที่ทำงานก็จะกินทุกอย่างที่อาจารย์กล่าวมาหมดเลยค่ะแต่ว่านานๆทีนะได้ไหมก็ได้นะนานๆทีอาจารย์ก็เป็นก็กินเพราะว่าคอนเซปต์อาจารย์เอกราชอย่าลืมว่าอยากกินต้องได้กินต้องมีความสุขกับการกินใช่ให้มีความสุขกับการกินแต่อย่าลืมว่าเอย คือสุกกายสบายจิตนึกออกไหมคือจิตจะมันสบายแต่กายต้องสุกด้วยนะเ,ออเราอย่าแบบว่าเฮ้ยสเน้นสบายจิตอย่างเดียวอ๋อก็ฉันกินขนมหวานฉันกินคุกกี้เบรเกอรี่โดนัทเอ้ยมันจิตฉันมีความสุกอะ่ะแต่กายกําลังรับโทษอยู่อืก็็เปนแล้วสุดท้ายอะ่ะจิตจะไม่สุกแล้วเพราะกายป่วยกายไม่สบายมันเป็นกรรมของกายถูกต้องครับ <laughs> เราถึงบอกให้กินแก้กรรมไง <laughs> อันนี้คือ,อสิ่งแรกต้องเรียงเนาะกับอย่างที่สองก็คือหลักที่สองถ้ากินตอนดึกเราต้องกินแบบอาจจะนับแคลอรี่นะให้เหลือให้ถึงก่อนนอนคุลีนึกออกไหมครับว่าวันหนึ่งสมมุติว่าอย่างคุรีอาจจะกินได้วันหนึ่งประมาณพันหกรแคลอรี่หรือพันแปดร้อยแคลอรี่อ่าไม่ได้ใช้พลังงานเยอะอมสมมุติว่ากินวันละพันแปดคุลีก็ต้องหารสมมุติว่าสามมือ้อใช่ไหมสามมือ้อเชา้ากลางวันเย็นมื้อละห้าร้อยแคลอรี่เผื่อก็ ตอนดึกดอนดึกอีก300รอแคลเพื่อให้ท o ทลแคลอรี่พลังงานรวมทั้งวันไม่เกินอ๋อออนึกออกใช่ไหมครับต้องควบคุมแคลอรี่ควบคุมแคลอรี่ก็คือทั้งวันเลยเผื่อไงไม่ใช่แบบโอ้ไปฟาเต็มที่แล้วเช้าฉันก็กินเต็มที่กลางวันก็กินเต็มที่เย็นก็กินเต็มที่พอตกกลางคืนมามันก็จะโอเวอร์แคลอรี่แคลอรี่ทั้งวันทอทอลแคลอรี่มันก็รวมค่ะอันถ้าเรารวมรวมรวมเกินเนี่ยสมมุติว่าเกินวันหนึ่งวันละ 1,000พแคลอรี่เวันคุณลีเจ็ดพันแคลอรี่ที่เกินใช่ไหมครับค<ะ>่ะอ่ายิ่งกว่าประกันชีวิตอีกนะยี่สิบปีมีเงินปันผลอันนี้7็วันมีน้ําหนักปันผลให้1นกิโลเจ็ดพันแคลอรี่เนี่ยน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งกิโลครับกินเกินวันละพันอ่ะไม่ไม่ต้องอะไรเยอะหรอกกินเกินวันละห้าร้อยผ่านไปครึ่งเดือนอุ้ยน้ำหนักฉันขึ้นมากิโลนึง่ะอย่างเงี้ย มาเร็วมาเร็วครับคคเคลม,มเคลม,ม,ม,มไม่เร็วเคลมไม่เร็วลงเนี่ยลงช้าแบบแต่ขึ้นเนี่ยคุณผู้คุณผู้ฟังสังเกตดูน้ําหนักเราจะขึ้นเร็วบางทีเราไปกินเอ่ออะไรอนะ่ะคุกกี้เอ,อเค,ค้กอ่ะ<า>เค,ค้กนี่แคลอรี่สูงนะครับ<า>ปอนหนึ่งเนี่ยห้าหกพันแคลอรี่เลยเจ็ดพ<า>ันแคลอรี่อย่าลืมที่อาจารย์บอกตามทฤษฎีเจ็ดพันแคลอรี่น้าหนักขึ้นหนึ่งกิโลแล้วกินเค้กไปคนเดียวเพลิน ตอนหนึ่งสบายมากเลยอาจารย์เ <laughs> ชื่อวันขึ้นวันลุ่งขึ้นมาชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกะนะชั่งน้ำหนักโดนชกอเองเลยนะน้ำหนักขึ้นอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องแพลนเรื่องของแคลอรี่อันนี้ถ้าจะสำหรับคนที่มีพฤติกรรมแบบไว้กินดึกะนะเพื่อให้แคลอรี่ดิสติบิวชั่นหรือการกระจายขอแคลอรี่ทั้งวันเนี่ยเฮ้ยมันเหมาะสมแล้วโทอทัลแคลอรี่รวมทั้งวันเนี่ยมันไม่เกิน<ะ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันได้ในเชิงของปริมาณนะครับ ที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยปริมาณก็คือแคลไม่เกินแต่ผสง่งผลกระทบต่อคุณภาพและเพราะเราไม่ได้ดูเรื่องของปริมาณอย่างเดียวเราทุกวันนี้เราดูเรื่องของเวลาที่เรากินมันไม่ใช่ปริมาณอาหารอย่างเดียวแต่มันมีขึ้นอยู่กับเวลาที่กินคุรีเชื่อไหมคนที่ทํา IF เคยได้ยินใช่ไหมครับทาไํา IF ทํา IF เนี่ยคือกินจํากัดช่วงเวลาใช่ไหมอาจจะกินวันหนึ่งแปดชั่วโมงไม่กินสิบหกชั่วโมง แต่อาหารที่เลือกกินน่ยมันมีงานวิจัยออกมาชัดเจนเลยว่ามันมีผลครับว่าช่วงที่คุณกินได้อ่ะคุณก็ต้องกินเฮลตี้ไดเอทด้วยกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยอ้าวแต่ว่าบางบางตำราและบางคนจะบอกตำราาไม,ม่เชิงนะเขาบอกว่าเต็มที่ไปเลยใช่เขาบอกว่าเอยกินได้หมดเลย<อ>กลายเป็นว่าเอ้ยผลวิจัยเนี่ยเขาเจาะลง่งเจาะเลือดดูน้ําหนักอ่ะมันไม่ได้ผลดีเท่ากับคนที่กิน ทำจำกัดช่วงเวลาเนี่ยในการกินแล้วกินเลือกอาหารที่มันเฮลตี้กับสุขภาพอันนี้มันจะดีกว่าอคนที่กินคีโตโลขาบก็เหมือนกันเคยได้ยินใช่ไหมครับคีโตจีนิกไดเอทแบบโลคาบเหมือนกันว่าเอ้ยจำกัดคาร์โบไฮเดตอันนี้งานวิจัยออกมาล่าสุดเลยแบบว่าทุกคนแบบอึ้งเลยว่าเ้ยขนาดจำกัดคาร์โบไฮเดตนะสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะกินคาร์โบไฮเดตได้แค่50กรัมนะแต่ชนิดของคาร์โบไฮเดตที่เขาเลือกต่างกันกลุ่มหนึ่งกินคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อน ที่ใช้เวลาในการย่อยยากหน่อยคย่คอยๆปลดปล่อยโมเลกุลของน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเช่นข้าวกล้องออกินเผือกกินมันมนะกินพวกคอมเพล็กคาร์โบไฮเดรตข้าวไรเบอรี่ขนมปังโฮบิทนะกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกินคาร์โบไฮเดตเท่ากันนะเพราะเขากินแบบคีโตจินิกไดเอทห้าสิกรัมตนะ่อวันเท่ากันแต่เขากินแบบน้ําหวานน้ําอัดลมอ่าข้าวขาวขนมปังขาวกลายเป็นว่าเหมือนกันอ่ะปริมาณคาร์โบไฮเดตเท่ากันแต่ คุณภาพต่างกันชนิดของคดอต่างกันไอ้กลุ่มที่กินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวเยอะๆเนี่ยกลายเป็นส่งผลเสียน้ําตาลขึ้นสูงไขมันสูง<ช>ทั้งๆที่เฮ้ยม,มันทฤษฎีเดียวกันแต่นึกออกไหมครับแล้วต่อให้เรากินอาหารที่แคล,ลอรี่เท่ากันแต่กิน<ฮ>ต่าง พืต่างช่วงเวลากันหรือจํากัดเวลาในการกินต่างกันส่งผลกระทบกับสุขภาพต่างกันฟังแบบนี้แล้วแทบจะไม่อยากกินดึกแล้วอ่ามันมีความลึกซึ้งนะแล้วถ้าเราจะกินเนาะก็เลี่ยงอะไรบ้างแผนเรื่องของการนับแคลอรี่ทั้งวันของเรานะครับแล้วก็อาหารนะจำกัดปริมาณอาหารเลือกอาหารที่ดีหน่อยนะครับอย่างเช่นเฮ้ยจะกินดึกอาจจะกินนมอ่าแต่ถ้าคนที่มีปัญหาย่อย น้ำตาลในนมบัวได้ยากนะนมพืชเยอะแยะเลยตอนนี้นะจะเป็นนมถั่วเหลืองออนะครับหรือน้ำเต้าหู้ก็ได้นะอาจจะแบบอุ่นร้อนๆนะให้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็เลือกสูตรที่ไม่มีน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลน้ำเต้าหู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันมีพวกไฟโตเอสโตรเจนเนาะที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆแล้วแต่มันมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ฟอสฟาติดิลเซอรีนตัวนี้ทําให้หลับสบายอยู่ในนมถั่วเหลืองอยู่ในน้ําเต้าหู้ดีจังอันนี้ฟอสฟาติดิลเซอรลีนพบมากในถั่วเหลืองในเต้าหู้พวกนี้แล้วเราดื่มได้ไม่เติมน้ําตาลครับเพราะเราไม่อยากยับยั้งโปรตฮอร์โมนอ่าเราก็ไม่เติมน้ําตาลนิดนึงหวานน้อยได้ไหมให้ประดุดน้ำพึ่งหยดเดียวลงไปสามเกล็ดลงไปนิดหนึ่งได้เลยหรือโยเกิร์ตก็ได้อย่างเงี้ยครับกินโยเกิร์ต นะที่ไม่มีน้ําตาลหรือน้ําตาลต่ำ<ะ>อันนี้ก็จะได้โปรโตีนมันก็ช่วยในการคุมหิวได้ค่ะได้โปรไบ,โ,บโอติกก็มีผลต่อการปรับสมดุลจุลินทรีย์ที่ลําไส้หรืออาจจะกินผลไม้ที่แคลอรี่ไม่สูง<ะ>ไม่หวานจัดะนะเออหนึ่งส่วนเนี้ยอยู่ที่60แคลอรี่นะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยสักลูกนึง อ่าชมพู่กินได้4ผลเลยนะ60แคลอรี่เนี่ยชมพู่4ี่ลูกเนี่ยได้ไฟเบอร์เต็มเต็มได้น้ําอีกก็อาจจะอิ่มช่วยได้แคลอรี่ฉันก็ไม่ต้องมากเกินนึกออกไหมครับแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยหนึ่งลูกอ่าก็จะได้พวกไฟเบอร์นะพวกเปกตินอันนี้ก็มีส่วนช่วยที่ทําให้อิ่มได้นะฟ้าลางชมพู่แอปเปิ้ลหรือบางคนแบบอุ้ยอยากจะกินให้โปรตีนหน่อยให้มันหนักท้องหน่อยนะจริงๆแล้วในหมวดหมู่ของสารอาหารเนี่ยโปรตีนกับ ไฟเบอร์ iber, หรือใยอาหารเนี่ยจะช่วยให้เราอิ่มได้ได้ได้มากได้นานได้หนักท้องนะแล้ว,แล,วแล้วถ้าจะเลือกโปรตีนนอกเหนือจากนมจากโยเกิร์ตแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีพวกไข่ต้ม mm hmm. อ่าทุกวันนี้ร้านสะดวก,กซื้อก็มีสาเร็จรูปเนาะหาและทานง่ายถ้าไม่อยากตื่นมาต้มไข่ตอนเอ้ยลุกขึ้นมาต้มไข่ตอนดึกนะอ่ะาไข่ตุนไข่ตุนอ่าอ่านะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีโปรตีนอยู่สูงและแคลอรี่เนี่ยหฟองของไข่เนี่ยให้ประมาณ70 แคลอรี่แล้วก็ไม่เกินร้อยสบายๆนะกินไข่ต้มกินไข่ตุนนะกินฝรั่งกินชมพู่นะแต่บางคนท้องอืดต้องระวังเตือนสำหรับผู้สูงอายุบางทีกินฝรั่งแล้วท้องอืดก็ต้องเลือกอาจจะเป็นชมพู่แทนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผู้สูงบางทีมันจักใจอาหารที่สูงเกินหรือฝรั่งที่มันไม่ได้แบบแก่จัดอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะทําให้ท้องอืดได้หรือสาลี่ก็ได้ Oh, อ๋ออย่างนี้ <sorry. S 1> ครับแล้วเลือกอาหารที่มันเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะมันเฮลตี้แหละแต่ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่กินอย่างที่บอกมันก็มีผลเนาก,ก็เลือกอาหารเหล่านี้นะ <c oughs> แล้วที่สําคัญคือการเ,ออเรื่องอาหารนะที่อาจารย์บอกไปทั้งหมดทั้งปวงแพนแคลอรี pen, calories, นะครับแล้วก็เลือกอาหารที่มันแบบเฮ้ยเฮลตี้หน่อยไม่ต้องรับประทานเยอะ <c oughs> นะเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวก็ตื่นมากินแล้วนึกออกไหมครับค <c oughs> ่ะไม่งั้นเนี่ยกินเยอะเดี๋ยวหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนะ สู่ขิดสู่ขิดแม่ก็คือจริงๆเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วก็จะได้ตระหนักนะถูกต้องครับจะได้ระมัดระวังตัวเองดีที่สุดคือไม่กินแต่<ช>จําเป็นที่ต้องกินเนี่ยอาจารย์บอกอย่างหนึ่งคือน้ําก็สําคัญค่ะนะที่ช่วยได้แต่ไม่อยากให้ดื่มน้ําเยอะมากอีกเพราะอะไรครับเดี๋ยวเข้าน้ําตื่นมากลางคืนเข้าน้ำสองรอบสามรอบเดยเฉพาะผู้สูงอายุอ๋อน้ําน้ําน้ําดีนะอันนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้เลยว่าเอ้ยน้ําดี กนะารดื่มน้ําให้เ,เพียงพอเนี่ยนะเอาน้ําหนักตัวคูณด้วย30เช่นอาจารย์หนัก60ก็1 8 0 0 c ซีซีนะ<อ>คูณด้วย30นะอันนี้ความต้องการน้ําคิดง่ายๆเนาะม,นมันมีหลายสูตรง่ายๆว่าเอยประมาณวันละ2ลิตรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องแพลนให้ดีไม่ใช่ว่าโอวันนี้ทั้งวันไม่ได้กินน้ําแล้วไปอัดช่วงกลางคืนก่อนนอนก็ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับของเราได้อีกและต้องลุกขึ้นมาก็นอนได้ไม่ดีเพราะว่า ปวดปัสสาวะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำคะนะแล้วก็ต้องแพลนนะให้ดีโอ้ก็ต้องจัดสรรชีวิตบาลานซ์ห้ดีนะคะถึงแม้จะดึกก็กินได้แต่ต้องกินให้ดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้คือไม่ไมเลยไม่เลยถูกต้องครับผมสรุปกันแบบง่ายๆตรงนี้นะคะเพื่อสุขภาพของเรานั่นเองขอบคุณอาจารย์เอกราชคะ่ะสวัสดีค่ะครับ เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอทางไทยพ b s p เ d c a s t คส่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมก่อนผ่าตัดสัตวแพทย์จำเป็นต้องนำเลือดของสัตว์เลี้ยงไปตรวจผลก่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธนลดิตร, id, รุ่งเรืองกิจไกลจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยมาเล่าให้ฟังครับในการที่จะต้องทำการผ่าตัดเนี่ย สัตว์เลี้ยงสุนัขแมวจะต้องได้รับการวางยาสลบยาสลบเนี่ยฤทธิ์ของมันช่วยคุมเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกแล้วก็แล้วก็ความเจ็บปวดดังนั้นเนี่ยมันมีส่วนดีแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้จากฤทธิ์จากผลข้างเคียงของมันเนื่องจากว่ายาสลบเนี่ยมันจะทํามีผลเกี่ยวเรื่องการกดระบบความรู้สึกกดระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็อาจจะกดระบบไหลเวียนทางเดินหายใจด้วยเพราะฉะนั้น ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหายใจจากการเต้นของหัวใจรวมถึงการขับสารยาสลบเหล่านั้นออกไปจากร่างกายเนี่ยมันมีผลต่อตัวสัตว์เลี้ยงโดยตรงที่จะได้รับการวางยาสลบดังนั้นเนี่ยมองจากภายนอกเราอาจจะไม่ทราบเลยว่าสุนัขตัวนี้แข็งแรงดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้น การตรวจเลือดเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งให้เราทราบได้ว่าเราจะประเมินได้ว่าสภาพของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีความปกติหรือผิดปกติหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหลังจากได้รับการวางยาสลบมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้เลยจากภายนอกว่าเอ๊ะบาง,งรายเนี่ยสุนัขก,ก็เดินได้ปกติวิ่งได้ปกติแต่ว่าการทํางานของตับของไตซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายสารเคมีต่างๆที่ออกจากร่างกายเนี่ยถ้าเขาเริ่มมีปัญหาแล้วเมื่อได้รับ ยาหรือสารเคมีต่างๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยการทํางานของไตาอาจจะไม่ปกติเพราะฉะนั้นหลังจากวางยาสลบแล้วปัญหาตามมาอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยครับการตรวจเลือดเนี่ยเป็นการประเมินสภาพว่าสภาพร่างกายของสัตว์ตัวนั้นมีความพร้อมหรือเหมาะสมเพียงพอที่จะได้รับการวางยาสลบและได้รับการผ่าตัด ดีแล้วหรือ,อยังด้วยครับต้องมองว่าการตรวจเลือดขั้นพื้นฐานต้องใช้คำว่าตรวจเลือดขั้นพื้นฐานเพราะมันจะมีหลายระดับมากว่าจําเป็นต้องตรวจฮอร์โมนอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตรวจขั้นพื้นฐานในการที่จะประเมินสภาพของร่างกายเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยครับเราจะเรียกว่าการตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ที่เรียกว่า complete blood count หรือ CBC หลายๆคนคงจะคุ้นคําว่า CBC นะครับการการตรวจแบบเนี้ยเราจะดูชนิดและก็ปริมาณของเม็ดเลือดแต่ละชนิดในร่างกาย,ชากายเช่นเม็ดเลือดแดง ถ้าเม็ดเลือดแดงมีน้อยนั่นแสดงว่ามีปัญหาเรื่องการนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายจะมีสภาพของโลหิตจางนะถ้ามีต่ํากว่ามาตรฐานะนะครับเม็ดเลือดขาวเราก็จะมีจําแนกเม็ดเลือดขาวมีหลายชนิดมีนิวโทรฟิลเบโซฟิลอีโอซิโนฟิลโมโนไซอะไรต่างเต็มไปหมดซึ่งจํานวนเม็ดเลือดขาวก็จะเป็นตัวบ่งได้ว่ามันมีสภาพข,าของการติดเชือ้อการติดเชื้อชนิดไหนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเม็ดเลือดเนี่ยมีความสําคัญนอกจากนั้น ตัวเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําหน้าที่ทําให้เลือดแข็งตัวหลังจากที่ถ้าเกิดว่ามีการผ่าตัดหรือมีแผลแล้วเนี่ยถ้าเกล็ดเลือดน้อยโอกาสที่เลือดหยุดจะยากกว่าปกติดังนั้นถึงต้องตรวจสภาพต่างๆเหล่านี้ว่าเม็ดเลือดแดงต่ํากว่าปกติจะมีสภาพโลหิตจางหรือเปล่าเม็ดเลือดขาวมีในปริมาณมากกว่าปกติหรือต่ํากว่าปกติมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเกล็ดเลือดมีในปริมาณต่ํากว่าปกติถ้าเจอในกรณีแบบนี้ก็จะพยายาม บำรุงจนกระทั้งเป็นสภาพปกติก่อนแล้วถึงจะทำการผ่าตาัด This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice